โอ้งานเข้าแอนโทนี่ปีกเบเบดของแมนยูซะแล้วครับไปมีประเด็นก่อนหน้านี้ซะด้วยนะครับต้องรอดูไปก่อนว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้แมนยูยังไม่มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับคดีที่แอนโทนี่ครับทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวนะครับมาตามกันหน่อยผมจะเล่าละเอียดเลยนะครับตอนแรกครับเป็นสื่ออย่าง ESPN นะครับได้รายงานรายละเอียดคดีของแอนโทนี่ที่ถูกอดีตแฟนเก่าแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายของเธอครับขณะที่ทางแมนยูแล้วก็ตัวนักเตะก็รู้เรื่องนี้แล้วนะครับแต่ขอดูความชัดเจนก่อนค่อยแสดงจุดยืนออกมาโอ้ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีประเด็นอีกแล้วครับหญิงสาวที่ชื่อกาเบรียล่าคาวาลินนะครับผมดีเจสาววัย22ปีเนี่ยเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเมืองซาโปโลที่ประเทศบราซิลนะครับจับผิดแอนโทนี่ปีกเบเบดของแมนยูครับข้อหาใช้ความรุนแรงข่มขู่และทำร้ายร่างกายกาเบรียล่าคนนี้ครับให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าเขามีความสัมพันธ์กับแอนโทนี่เป็นเวลาเกือบ2ปีนะครับตั้งแต่สมัยที่แอนโทนี่อยู่กับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมแล้วจากนั้นก็ตามมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับหลังจากที่แอนโทนี่ย้ายมาอยู่กับแมนยูในคำให้การของกราเบล่านะครับบอกว่าเหตุการณ์ทำร้ายครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2022ครับหลังจากที่เธอบอกเลิกกับแอนโทนี่ที่ไนท์คลับเมืองซาโปโลที่ประเทศบราซิลนะครับกราเบล่าเนี่ยบอกว่าตัวเองโดนแอนโทนี่ร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ายามของสถานที่นั้นๆน่ะร่วมกันกระชากผมของเธอครับเพื่อที่จะดึงตัวเธอเนี่ยขึ้นรถไปซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยเธอตั้งครรภ์ได้17สัปดาห์แล้วนะครับตั้งท้องด้วยนะในเวลานั้นแล้ววันที่21กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับชนั่นของกราเบล่าเองให้การว่าเธอแท้งลูกในครรภ์ครับซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่านะ1เดือนต่อจากนั้นครับกราเบล่ากลับมาคบหาดูใจกับแอนโทนี่อีกครั้งนึงซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่แข้งเซมบ้าอย่างแอนโทนี่เนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัวราวๆ95ล้านยูโรความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาเป็นปกติอยู่พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาในเดือนมกราคมนั่นแหละกราเบล่าบอกว่าเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเองนะครับเหตุการณ์ครั้งที่2นี้รุนแรงกว่าเดิมด้วยนะครับรุนแรงถึงขั้นจะไหม้ซิลิโคนจากการศัลยกรรมของกราเบล่าครับหลุดออกมาต้องเข้าไปรักษากับทีมแพทย์ของแมนยูจำนวน2คนก่อนที่เธอเนี่ยจะกลับไปทำการผ่าตัดที่บ้านเกิดที่บราซิลนะครับแล้วชนัดของกราเบล่าให้การต่อตำรวจอีกนะครับว่ามีการทำร้ายร่างกายนอกเหนือจากนั้นอีกโดยคราวนี้เนี่ยแอนโทนี่ช้ำแก้วแตกนะครับบาดนิ้วของเธอพร้อมแนบหลักฐานคือรูปถ่ายแผลเป็นตรงมือในวันเดียวกันเองครับแอนโทนี่เนี่ยยังทำลายมือถือของเธอทิ้งเลยนะครับเพื่อไม่ให้โชว์ขอความช่วยเหลือจะให้กราเบล่าครับบอกว่าต้องรอถึง5ชั่วโมงครับก่อนที่นักกายภาพประจำตัวของแอนโทนี่จะพาไปพบแพทย์คำให้การต่อตำรวจครับบอกว่า1ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีแม่และก็เพื่อนของกราเบล่าครับเป็นพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยต่อมาวันที่20พฤษภาคมครับแอนโทนี่ลงช่วยทีมแมนยูนี่แหละบุกชนะบอลหมัด1ประตูต่อ0ขณะเดียวกันกราเบล่าบอกว่าเธอเดินทางกลับไปที่บราซิลแล้วซึ่งทำให้ฝ่ายชายอย่างแอนโทนี่เนี่ยโกรธจัดเลยนะครับโชว์หาพร้อมขู่ว่าถ้าเห็นเธอกับคนอื่นนะจะฆ่าทิ้งซะโอ้โหพูดแบบนี้เลยนะครับแล้วทางกราเบล่าครับแสดงความกังวลต่อตำรวจนะพร้อมขอให้ใช้มาตรการคุ้มครองเนื่องจากคิดว่าแอนโทนี่มีฐานะทางการเงินที่ดีและมีคอนเนคชั่นมากพอที่จะเข้าหาอาวุธปืนได้นะครับในคำที่ให้การที่ถูกบันทึกไว้มีบางส่วนซึ่งกล่าวหาอีกว่าแอนโทนี่เนี่ยมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่และข่มขู่ว่าจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเมื่อเกิดการโต้เถียงเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับกราเบล่าเนี่ยบอกว่าเธอไม่ได้ติดต่อกับแอนโทนี่อีกเลยโดยขณะที่ตำรวจกำลังพิจารณาตั้งข้อหาซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยบอกด้วยว่ายังมีหลักฐานที่รอการเปิดเผยในชั้นสอบสวนอีกหลายชิ้นเลยนะครับโอ้โหงานหยาบละแบบนี้ทั้งนี้ต้องบอกว่าแอนโทนี่ในวัย23ปีครับมีครอบครัวอยู่แล้วก็คือโรซาลินซิวานะครับพร้อมลูกชายอีกหนึ่งคนแต่รายงานไม่มีการอ้างถึงเลยนะครับและก่อนหน้านี้มีสื่อจากบราซิลแฉว่าทั้งคู่เนี่ยแยกทางกันไปแล้วหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีการติดต่อไปยังแอนโทนี่แล้วรวมไปถึงเอเจนต์ของแอนโทนี่ครับก็รับหน้าเสือแถลงว่าแอนโทนี่รับรู้ข้อเท็จจริงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วและเขาจะพิจารณาสถานการณ์ให้ครบถ้วนก่อนจะแสดงจุดยืนโดยสำหรับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องต้องแถลงเพิ่มเติมฉะนั้นของสโมสรอย่างแมนยูเองครับต้นสังกัดของแอนโทนี่นะได้รับการติดต่อเหมือนกันครับซึ่งพวกเขาก็ตอบกลับในลักษณะที่คล้ายๆกันครับเราจะยังไม่ออกแถลงการอย่างเป็นทางการจนกว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดจะได้รับการยืนยันนะครับต้องมาตามครับคดีความนี้จะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหรุนแรงเลยครับเคสเหมือนกรีนวูดเลยนะครับนักเตะของแมนยูครับแอนโทนี่มีข่าวแบบนี้อีกแล้วนะครับมันเซนซิทีฟด้วยกับเรื่องแบบนี้ที่ประเทศอังกฤษนะครับทุกคนต้องมาตามครับว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับอนาคตของแอนโทนี่ปีกเบเบดของแมนยูนะครับ